3ข้อดีของการดื่มน้ำมะนาวทุกเช้าเรื่องนี้มีคนถามมาเยอะมากเลยว่าดื่มน้ำมะนาวทุกๆวันจะมีข้อเสียอะไรไหมแล้วถ้าดื่มเป็นประจำเนี่ยทำได้หรือเปล่าหมอเฟิร์นจะเล่าให้ฟังง่ายๆ3ข้อแบบนี้เขาพบว่ามันจะช่วยลดโอกาสการเกิดนิ่วที่ไตของคุณได้เพราะในน้ำมะนาวเนี่ยจะมีกรดตัวหนึ่งที่ชื่อว่าซิตริกพอกรดตัวเนี้ยเข้าไปอยู่ในเลือดของเราจะทําให้เลือดเป็นด่างประวาวะของเราก็เป็นด่างไปด้วยเลยทําให้ผลึกนิ่วเนี่ยเกาะตัวกันยากขึ้นข้อ2เขาพอ พบว่ามันช่วยลดโอกาสการเป็นโรคโลหิตจ,จางได้เพราะว่ามะน,นาวเนี่ยมันมีวิตามินซีเขาพบว่าไม่ว่าคุณจะกินอาหารชนิดใดก็ตามที่ประกอบไปด้วยวิตามินซีเนี่ยถ้ากินร่วมกับเมื้ออาหารที่มีธาตุเหล็กอยู่ในนั้นอย่างเช่นกินกับเนื้อสัตว์จะไปช่วยเพิ่มการดูดซึมของธาตุเหล็กได้ถึง20%จริจึงกลายเป็นว่าคุณได้รับประโยชน์ทางอ้อมไปในตัวข้อ3ลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็งได้แต่การทดลองเนี่ยไม่ได้ทดลองในคนนะต้องบอกก่อนว่าทดลองในหลอดทดลอง ซึ่งเขาเอาเชื้อไปใส่ในหลอดแล้วใส่น้ำมะนาวลงไปพบว่าสามารถฆ่าเชื้อมันเร็งในหลอดทดลองได้ดังนั้นเห็นไหมว่ามะนาวเนี่ยมีประโยชน์ก็จริงนะแต่หมอเฟิร์นก็ไม่ได้แนะนําให้คุณเนี่ยดื่มทุกๆุกมือ้อเพราะอย่าลืมว่ามะนาวเนี่ยเป็นกรดถ้าดื่มเยอะอาจไปกระตุ้นการเกิดโรคกระเพาะหรือโรคกรดไหลย,ย้อนได้ในบางคนแล้วอย่างในตำราแพทย์แผนไทยโบราณที่หมอเฟิร์นเคยเรียนมาเนี่ยเขาก็พบว่ามะนาวเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีรสชาติเปรี้ยวมากๆซึ่งการดื่มหรือกิน อาหารชนิดใดก็ตามที่มีรสเปรี้ยวเยอะๆเนี่ยจะส่งผลทําให้ในบางคนท้องเสียได้ดังนั้นถ้าคุณอยากจะดื่มจริงๆดื่มวันละหนึ่งครั้งก่อนอาหารเช้าหรือตอนเย็นก็เพียงพอแล้วขออวยพรให้คุณเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคนคะ่ะ